หลงไหลโอ้โหถึงขั้นหลงไหลชะละโยมฟังลุงบางตอนก็ทิ้งไปก็กลับมาฟังอีกบางครั้งเข้าก็เข้าอะไรเข้ากับอะไรเอ้าลุงก็พยายามแปลไทยเป็นไทยแปลไม่ออกแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเข้าใจครับสุดท้ายก็บางครั้งก็ได้บางครั้งก็เฉประมาณนั้นนะครับค่อยๆฟังครับผมค่อยๆฟังภาษาพ่อแม่นะครับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับนะคุณอะไรอภิญญานะครับโอเคคุณอภิญญานะยินดีด้วยครับชื่อดีจังอภิญญานะครับมีครั้งหนึ่งฟังแล้วคิดว่าได้รับคลื่นความถี่ของลุงหงอกและแปลกในทางที่ดีคล้ายปิติตอนนั่งสมาธิโอเคก็แปลว่าใช้สมาธิเชื่อมโยงนะครับดีมากครับคุณอภิญญาอภิญญาชื่อดีนะอภิญญาแปลว่าปัญญานะครับอย่าลืมนะครับปัญญาแปลว่าปัญญาแล้วทำยังไงพลังงานเราจะบริสุทธิ์คะค่อยๆทำไปเรื่อยนะครับคุณปัญญานะฮะทำไปเรื่อยแล้วสังเกตตัวเองไปเรื่อยนะครับมันจะมีรหัสบอกนี่ก็ถือว่าได้รหัสบ้างแล้วเนี่ยมาเพราะแค่ฟังลุงออกไม่เท่ากับเท่าไหร่ก็รู้สึกนะมีคำว่าปิติเกิดขึ้นแล้วนะครับนั่นคือใช่ก็แปลว่าปิติตัวนั้นนะมันเป็นตัวที่เชื่อมต่อแล้วตรงนั้นนะค่อยๆตามไปเรื่อยนะครับทำไปตามดูตามรู้ไปเรื่อยนะครับเอาล่ะกลับมาถึงคุณกนกวรรณถ้า